สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกนั่นเองนะครับและแน่นอนครับผมคริสโตเฟอร์ไรท์วันนี้จะมาพูดถึงภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากๆนะครับนั่นก็คือ health นั่นเองครับhealth ออกเสียงเป็น health นะฮะเอาปลายลิ้นเนี่ยนะครับมาแตะฟันบนเนี่ยนะครับแต่ไม่ต้องแอดอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวยุงติดไปตัวนึงนะครับhealth ก็คือสุขภาพครับแต่บ้านเราชอบออกเสียงว่าอะไร health ใช่ไหม health เลยเนี่ยนะครับโอ้ไม่มีตัวสะกดอย่างนี้เดี๋ยวฝรั่งจะงงได้เนี่ยนะครับ health เนี่ยนะฮะก็คือนามใช่ไหมครับแล้วก็แน่นอนครับ healthy ก็คือมีสุขภาพที่แข็งแรงใช่ไหมครับอีกหนึ่งตัวนะครับที่อยากจะฝากไว้คือถอดตัว h เนี่ยนะครับ h นะครับไม่ใช่ h ฉุนะฮะออกตัว h ไปนะครับแล้วก็ใส่ตัว w เข้าไปก็คือ wealthWealth ก็คืออะไรครับก็คือสุขภาพการเงินเนี่ยนะฮะก็คือความร่ำรวยครับ I hope you are healthy and wealthy เพราะผมว่านี่คือ2 อย่างนะครับที่มนุษย์เราต้องการมากๆนะครับก็คือสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็การเงินที่แข็งแรงถูกต้องไหมล่ะครับแต่วันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องราวของสุขภาพนั่นเองครับคำแรกของเรานั่นครับก็คือ sick นั่นเองครับเป็น adjective ครับของคำว่า sickness ก็คืออาการไม่สบายนั่นเองนะครับ I am sick ก็คือผมไม่สบายคำว่า sick อันอื่นๆเนี่ยนะครับจะมีอันอื่นๆอย่างเช่น I am air sick เมาเครื่องบิน I am car sick เมารถถ้าเมาเรือล่ะครับ boat sick ไม่ใช่นะฮะอันนั้นแปลกันแบบแหนนึกว่ามี air sick กับ car sick เขาเรียกว่า sea sick นั่นเองครับair sick car sick แล้วก็ sea sick นะครับ3 sick นี้นะครับมาจากแพ็คเกจของคำว่า motion sickness นั่นเองครับ motion sickness ก็คืออะไรก็คือการที่เราจะนะครับมีอาการอาเจียนหรืออ้วกนะครับผมเวลาเราต้องนั่งนะฮะแล้วก็ขยับตัวไปเยอะๆนั่นเองครับที่จริงแล้วคำว่า sick เนี่ยนะครับไม่ได้แปลว่าแค่ไม่สบายนะครับแต่ sick เนี่ยจะแปลว่าอาการคลื่นไส้นะครับอย่างเช่นแพ้ท้องนะฮะ I have morning sickness ครับถูกต้องครับ morning sickness คืออะไรครับอาการอ้วกนะฮะตอนเช้าเองฮะ morning sickness นะครับคุณอาจจะแพ้ท้องก็คือ morning sickness หรือแม้กระทั่งนะครับคำว่า sick เนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นสำนวนที่แปลว่าเอื่อมระอาหรือว่าแบบเขาเรียกว่าเหมือนแบบเซ็งหรือเบื่ออะไรมากๆนะครับกับอะไรบางอย่างอย่างเช่น I am sick of English ผมนั้นเอื่อมระอาเบื่อภาษาอังกฤษมากๆอย่าพึ่งสิครับผมใจเย็นครับผมจะพยายามต่อไปที่ทำให้คุณนั้นชอบมันนะครับ I am sick of you ผมเบื่อคุณหรือผมเอือมคุณมากเลยนั่นเองครับนั่นก็คือคำว่า sick นั่นเองครับ sick อื่นๆครับ homesick คิดถึงบ้าน lovesick อ๋อติดรักจ้านะครับผมนอกจากคำว่า sick แล้วนะครับก็จะมีคำว่า ill ครับ ill I am illIllness ก็คือความนั่นก็คืออาการไม่สบายทั้งหลายเนี่ยนะครับและแน่นอนครับวันนี้เราจะต้องมาดูนะครับว่ามันมีอาการอะไรบ้างล่ะครับที่เราจะต้องพูดกันบ่อยๆทุกๆวันถ้าจะบอกว่าฉันเป็นหวัดคำว่าหวัดคืออะไรครับ cold ใช่ไหมฮะถูกต้องครับ cold หนาวก็ได้หรือจะเป็นหวัดครับก็คือ cold ต้องพูดยังไงครับอะไรนะฮะ I am cold ไม่ใช่นะครับI am cold มันจะแปลว่าฉันหนาวสิครับผมแต่ถ้าเราเริ่มเป็นอาการต่างๆแล้วเนี่ยนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับส่วนมากเราจะบอกทุกอันนะจะใช้คำว่า I have นั่นเองครับถูกต้องครับดังนั้นครับเป็นหวัดก็ต้องบอกว่า I have a cold ครับ I have a cold เวลาคุณเป็นหวัดเนี่ยนะครับจะมีอาการอันอื่นๆอะไรกันมาบ้างครับ1น้ำมูกจะไหลครับเขาเรียกว่าอะไรครับ I have a runny nose หรือจะเป็น I have a running nose ก็ได้ครับจมูกวิ่งนั่นแหละฮะถูกต้องครับก็คือไม่ใช่จมูกมันวิ่งนะฮะน้ำมูกมันจะชอบวิ่งลงมาตลอด I have a runny nose หรือว่า a running nose แต่ถ้าบางคนเป็นหวัดแล้วหายใจไม่ออกเพราะคัดจมูกครับเขาเรียกว่าอะไร I have a stuffy nose ครับ I have a stuffy nose ก็คืออะไรครับมันมีขี้มูกไปสตัฟอยู่ stuffy noseถ้าคุณนั้นมี a stuffy nose if you have a stuffy nose or if you have a runny nose you have to
blow your nose นั่นเองครับเพื่อนผมเนี่ยนะครับเคยเข้าไปร้านขายยาฝรั่งนั่นนะครับที่เมืองนอกเป็นคนไทยนะฮะเข้าไปในร้านขายยาที่ลอนดอนครับอย่าลืมนะครับร้านขายยาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับต้องออกเสียงว่า pharmacy เชื่อเถอะครับใช้คำนี้เถอะครับ pharmacy the pharmacy เพราะบ้านเราเนี่ยนะครับที่นี่มันมีอีกหนึ่งคำเนาะก็คือคำว่า drug store ใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณนั้นออกเสียงตัว r ไม่ชัดเจรนนี่นะครับคุณไปถามฝรั่งว่า where is the drug store ร้านขายเป็ดอยู่ที่ไหนฝรั่งส่งไปครับคุณก็เดินเคลิ้มๆไปพอไปเจอเป็ดย่างค่อยช็อตแน่นะครับผม drug store นั่นเองครับ pharmacy ดีกว่าครับเพราะ pharmacy และคนขายหรือเภสัชกรเขาเรียกว่า pharmacist นั่นเองครับวันนั้นครับ pharmacist ชาวอังกฤษถามเพื่อนผมชาวไทยว่า what is wrong what is wrong ใช่ไหมครับเพื่อนผมตอบแล้วครับ I hurt neck ผมเจ็บคอฝรั่งก็ฟัง hurt neck โอเคจัดวอลเทอเรนมาให้เพื่อนผม no ฝรั่งบอก oh you don't want this one counter pain ไหมไม่เพื่อนผมต้องโทรมาถามคริสเจ็บคอภาษาอังกฤษพูดไงวะผมบอกไปเลยครับนี่ไง I have a sore throat นั่นเองครับ sore นะครับก็แปลว่าเจ็บระบมนะครับ S O R E ส่วนคำว่า throat นะครับ throat อย่าลืมออกเสียงตัว R นะครับแปลว่าลำคอนั่นเองครับ I have a sore throat เวลาเราเป็นหวัดเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นหวัดกันแล้วนะครับบางคนก็จะเป็นไข้ด้วยเนาะ I have a fever ครับ I have a fever ออกเสียงคล้ายคุณเป็นฝีแล้วฝีมันเวอะครับฝีเวอะนั่นนะฮะfever แต่คำว่า fever นะครับนอกจากจะแปลว่าอาการไข้ยังแปลว่าอะไรครับอาการคลั่งไคล้ได้เหมือนกันนะฮะอย่างเช่นนะครับก็คืออะไรฟุตบอล fever คลั่งไคล้ฟุตบอลหรือเดี๋ยวช่วงฟุตบอลโลกมาถึงครับ World Cup fever เวลาคุณเป็นไข้นะครับคุณจะต้องตัวร้อนครับแน่หญิงไทยเคยไปแล้วนะครับไปพูดกับฝรั่งครับไปแปลตรงๆฉันตัวร้อน I have a hot body แปลว่าอะไรครับฉันรูปร่างที่แบบเราร้อนนะอยู่ทั้งที่นะครับรูปร่างนั่นนะครับผมโอ้โหไม่ใช่เลยอย่างแรงนะครับ I have a hot body แปลกันตรงๆก็เจ็บสิครับผมเขาต้องออกเสียงว่า I have a high temperature นั่นเองครับ I have a high temperature ออกเสียง temperature ไปลองฟังเพลงของทาทายังสิครับเพลง El Nino You got my temperature rising like El Nino temperature นั่นเองครับ high temperature ตัวร้อนครับอาการไอครับไอสะกดไงครับ C O U G H ออกเสียงไงครับcough ครับผมไม่ใช่ cough cough ยิงไปกันใหญ่นะครับ cough ออกเสียงเหมือน coffee กาแฟนะครับแต่คุณตัดฟี่ทิ้งแล้วก็เหลือแต่ cough นั่นเองครับจะเป็นอาการไอ I have a cough หรือจะเป็น verb ก็ได้นะครับ I am coughing นะครับถ้าเป็นอาการไข้หวัดทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าอะไรไหมฮะ the flu ครับ I have the flu F L U flu มาจากคำเต็มๆก็คือ influenza นะครับคือบางคนเป็นหวัดแต่ไม่เป็นไข้บางคนเป็นไข้แต่ไม่เป็นหวัดแต่ถ้าเป็นไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่นะครับอย่างเช่นระบาดกันอยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับ I have the flu นั่นเองครับไข้นะฮะอีกอันนึงที่เราเจอบ่อยคือไข้เลือดออกนะครับอันนี้เขาเรียกว่า dengue fever นั่นเองนะครับ dengueFever นั่นเองครับพูดถึงอาการปวดเนี่ยนะครับก็ทำให้เราพูดถึงภาษาอังกฤษอีกหนึ่งคำนะฮะนั่นก็คือคำว่า ache A C H E ache นั่นเองครับอย่างเช่นครับถ้าวันนี้คุณมีอาการปวดนะครับปวดเนื้อปวดตัวนะครับฝรั่งจะบอกคุณว่า I have aches and pains คุณฟังเป็นฝรั่งมันมีไข่กับปากกาเหรอเธอไม่ใช่ ache and pain นะฮะ aches and pains ก็คืออะไรครับ aches ก็คือความปวด pain คือความเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาการปวด ache อันนี้นะครับอย่าลืมครับ ch บางคำเป็นชอช้างบางคำเป็นคอควายจะรู้ได้ไงว่าคำไหนออกเสียงเชหรือเคก็ให้ฝรั่งออกเสียงแล้วก็พูดตามสิครับเรื่องอาการปวด ache นะครับมีเยอะมากครับเราเริ่มต้นจากหัวไหม I have a headache นั่นเองครับ I have a headacheปวดหัวครับปวดหัวมาก I have a big headache ปวดหัวข้างเดียว migraine ถูกต้องครับ I have a migraine ต่อไปนะครับ ache อันดับที่2ครับก็คืออะไรครับปวดหูไงปวดหูอ๋อไม่ใช่ฮะนั่นคันหูนะฮะปวดหูเนี่ยนะครับก็คืออะไร I have an earache นั่นเองครับ I have an earache อย่างเช่นอาจจะไปว่ายน้ำดำน้ำลึกๆขึ้นเครื่องบินไปสูงๆหรืออาจจะแค่ปวดหูเฉยๆ I have an earache
earache เห็นไหมครับ earache เขาจะเชื่อมนะครับ earache ต่อไปนะครับที่เราจะใช้บ่อยครับก็คืออะไรครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเริ่มแก่แล้วนะหลอนหลอน I have a backache นั่นเองครับ I have a backache หรือบางคนจะเรียกว่า back pain ก็เคยเจอนะครับ back pain คือปวดหลังแต่ I have a backache ก็คืออะไรครับปวดหลังนั่นเองครับถ้าคุณปวดฟันเนี่ยนะครับคุณก็ต้องไปหาหมอฟัน You have to see the dentist นะครับผมหาหมอคือ see the doctor หาหมอฟันก็คือ see the dentist นั่นเองครับดังนั้นนะครับ If you see the dentist because you have a toothache นั่นเองครับ toothache นั่นเองครับโอเค tooth นะฮะไม่ใช่ toothache toothache นะครับ toothache นั่นเองครับและส่วนมากแล้วนะครับคุณนั้นจะเป็นอาการปวดฟัน you have a toothache because you have a cavity นั่นเองครับ a cavity ไปดูที่หลอดยาสีฟันหรือกล่องยาสีฟันหลายยี่ห้อนะครับเขาจะมีเขียนว่า prevents cavities ป้องกันฟันผุนั่นเองครับ I have a cavity ฉันมีฟันผุอยู่นั่นเองครับเวลาฟันผุคุณก็ต้องทำอะไรไหมครับ you have to get a filling you have to get a fillingNow, feeling ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าความรู้สึกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวฝรั่งถามคุณหรือหมอฟันฝรั่งถามคุณว่า How many feelings do you have? คุณตอบเลยครับ Oh, I have many feelings. Sometimes I'm happy. Sometimes I'm sad. Sometimes I'm angry. นะครับ Feelings มาจากคำว่า feel ที่แปลว่าเติม Feeling คือเติมเข้าไปในฟันอย่างเช่นครับผมฟันแข็งแรงครับอันนี้พูดจริงนะฮะ I have no feelings. ผมยังไม่เคยอุดฟันมาก่อนในชีวิตครับ Yes นะฮะคุณปวดท้อง I have a stomach ache นั่นเองครับ I have a stomach ache ไม่ใช่ stomach s นะครับ stomach x นะครับ stomach store ออกเสียงไปคล้ายกับคำว่าสมัครนะฮะอย่างเช่นสมัครงานใส่ตอต่อเข้าไปเป็นสมัครนะฮะหรือตำตำหนักนะครับ I have a stomach ache นะครับปวดท้องมาก I have a big stomach ache ครับต่อไปครับคุณผู้หญิงครับปวดอะไรได้อีกครับปวดประจำเดือนไงล่ะฮะแน่นอนเลยนะฮะเวลาคุณเนี่ยนะครับผมปวดประจำเดือนเนี่ยนะครับผมคุณจะบอกฝรั่งว่ายังไงครับบางคนครับไม่รู้จะพูดยังไงครับลาป่วยกับนายฝรั่งบอส sorry I cannot go to work today ฝรั่งถาม why not โอ้ยตายแล้วฉันเป็นเมนฉันมีเมนฉันมีเมนฉันมีเมน I have men ภาษาอังกฤษจะแปลอะไรครับฉันมีผู้ชายหลายคนแล้วที่ไปบอกว่าปวดท้องเมน I have men stomach ache ปวดท้องเพราะโดนผู้ชายไปหลายคนบัดสีบัดเถลิงนะครับจะพูดอย่างนั้นเนี่ยนะฮะเขาเรียกอะไรครับคำว่า men มันมาจากไหนนะครับมันมาจากคำว่า menstruation มันเป็นศัพท์ทางการของคำว่า men นะฮะประจำเดือนครับ menstruation นะครับแต่เหมือนเดิมครับบ้านเราก็ชอบไปจิ้นตัดเองฮะหรือแต่ men ก็นั่นครับก็ไปกันใหญ่เลยนะครับ menstruation แต่ภาษาทั่วไปเนี่ยนะครับผมภาษาอังกฤษทั่วไปเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า period นั่นเองครับถูกต้องแล้วครับเหมือนละคร period แล้วพวกนั้นนะครับผมเพราะ period แปลว่าช่วงเวลานั่นเองนะครับดังนั้นครับคุณผู้หญิงครับถ้าคุณเป็นเมนเนี่ยนะครับ I have my period หรือ I have a period ก็ได้นั่นเองนะครับ I have my period หรือว่า I have a period นั่นเองครับถ้าปวดประจำเดือนเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า period pain I have period pain ปวดประจำเดือนนั่นเองครับอย่าลืมนะครับสาวๆครับแล้วคุณผู้หญิงครับจะไปซื้อผ้าอนามัยก็ไปบอกฝรั่งนะครับ I have to buy Gore-Tex Do you have Gore-Tex ไม่น่านะมันยี่ห้อนะฮะเขาเรียกว่า sanitary napkins นั่นเองครับsanitary napkins พูดถึงความปวดท้องของผู้หญิงไปแล้วเราพูดถึงความปวดท้องหรือการปวดท้องของพี่น้องชาวไทยทั่วไปดีกว่ามั้ยครับเพราะแน่นอนครับเวลาเราปวดท้องท้องเสีย I have diarrhea I have diarrhea หรือ I have big diarrhea today นั่นนะครับ I have diarrhea ก็คือท้องเสียมากๆนั่นเองครับ diarrheaไม่ใช่ไดอารี่นะครับน้ำมันสมุดจดบันทึกไดอารี่อันนี้ต้องไดอาเรียนะครับผมอาหารเป็นพิษครับ I have food poisoning ครับผมส่วนมากแล้วเวลาเรามีอาการ food poisoning อาหารเป็นพิษมักจะออกจาก2รูทวารครับก็คือข้างล่างไดอาเรียกับข้างบน I have to อันนี้ต้องนะไม่ใช่ I have แปลว่ามีนะ I have to vomit V O M I T หรือจะเป็นแบบอีเดียมไหมฮะสำนวนเขาเรียกอะไรครับ throw upงงเลยฮะ throw แปลว่าโยน up แปลว่าขึ้นวันนี้ครับอาหารอยู่ในท้องและอยู่ดีมันจะโยนขึ้นมาครับฮึเฮ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 เบลออกมาครับ throw up นั่นเองฮะ I have to vomit I have to throw up
แต่ถ้าเป็นแสลงวัยรุ่นเหมือนในหนังฝรั่งครับ puke กับ barf นั่นเองครับpuke กับ barf นะครับอีกหนึ่งอาการของการปวดท้องนะครับ stomach ache ก็คืออะไรครับอาจจะเป็นโรคกระเพาะอย่างเช่นผมเป็นคนที่ไม่ทานอาหารเป็นเวลาบางครั้งเวลาทำงานหนักๆนั่นนะครับ I have an ulcer นั่นเองครับ ulcer ก็คืออาการนี่แหละครับผมเป็นโรคกระเพาะนะครับในท้องนั่นเองครับคุณอาจจะแพ้อาหารก็ได้นะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยนะฮะแพ้อาหารทะเลนะครับไปบอกฝรั่งว่าฉันแพ้อาหารทะเล I lost the seafood ครับอันนั้นมันแพ้กีฬาหรือแพ้เกมนะฮะแล้วไปบอก I lost the seafood ฝรั่งจะฟังว่าฉันทำอาหารทะเลหายเขาเรียกอะไรครับ I am allergic to นั่นเองครับ I am allergic to seafood นั่นเองครับเพราะคำว่า allergic to มาจากคำว่า allergy นะครับ allergy ก็คืออาการแพ้นั่นเองครับอย่างเช่นครับ I have an allergy ก็จะแปลว่าฉันมีอาการแพ้ so I am allergic to seafood นะฮะก็จะแปลว่าแพ้อาหารทะเลนั่นเองครับผู้หญิงคนหนึ่งเคยมาบอกผมครับผมถามว่าหนูจ้าแพ้อาหารอะไรบ้างไหมจ้าแพ้ค่ะแพ้อะไรจ้าแพ้กุ้งตัวเล็กๆแสดงว่าอะไรครับกุ้งตัวเล็กกินแต่กุ้งใหญ่ค่ะขอบคุณมากครับมีคนนึงครับไปนะฮะไปหาหมอครับหมอก็ถามว่าไม่ทราบว่าคุณแพ้ยาอะไรบ้างไหมครับแพ้ค่ะยาอะไรครับยาฆ่าแมลงค่ะโทษนะฮะเราไม่ให้กินนะครับยาฆ่าแมลงเอายาที่คุณกินสิครับอะไรอย่างนี้ I'm allergic to นั่นเองนะครับต่อไปนี่นะครับก็คือเรื่องของเลือดกันบ้างดีกว่าไหมเลือดครับเพราะเลือดนั้นก็ไม่เข้าใครออกใครนะฮะ blood ก็คือเลือดครับ blood เลือดไหลก็ต้องออกเสียง bleedต้องออกเสียงตัว L นะครับ bleed เพราะ bleed ก็คือเลือดไหลก็ก่อให้เกิด blood ก็คือเลือดแต่บางคนนะครับไปออกเสียง breed ใส่ตัว R ก็จะกลายเป็นอะไรครับแปลว่าผสมพันธุ์นี่นะฮะต้องบอกว่าเลือดไหล I am bleeding ฉันเลือดไหลแต่ไปบอกฝรั่ง I am breeding แปลว่าฉันผสมพันธุ์หรือเพาะพันธุ์อยู่อะไรอย่างนี้นะครับ blood คือเลือด I am bleeding ก็คือเลือดไหลเวลาคุณนั้นมีแผลนะครับถ้าเป็นภาษาง่ายๆ I have a cut ก็คืออะไรครับมีแผลครับผม I have a cut on my foot มีแผลที่เท้า I have a cut on my finger มีแผลที่นิ้วมือหรือบางครั้งเนี่ยนะครับผมเป็นคนที่ชอบเล่นกอล์ฟเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีแผลผุพองอยู่ที่มือนะครับถ้าไม่ได้เล่นนานๆ I have a blister on my hand นั่นเองครับเมื่อกี้พูดถึงเลือดเนี่ยนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่เริ่มจะมีอายุนิดนึงนะครับ I have high blood pressure ก็คืออะไรครับมีอาการนะครับเรียกความดันสูงนั่นเองครับและบางคนก็จะมีอาการต่อไปคือ I have diabetes diabetes ก็คืออะไรครับเบาหวานฮะส่วนเรื่องของกินยาเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษนะครับเขาจะเรียกว่า take นะฮะไม่ใช่ eat นะครับเราเรียกว่ากินแต่ฝรั่งเรียกว่า take ยาก็จะออกเสียงว่า medicine ไม่ใช่ medicine นะครับ medicineหรือฝรั่งบางคนก็เคยดินนะครับ medicine ก็เคยดินมาแล้วเนี่ยนะครับ medicine นั่นเองครับ take your medicine ยาจะมีอะไรบ้างครับถ้าเป็นยาน้ำอย่างเช่นยาแก้ไอเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าอะไรฮะ cough syrup นะฮะเพราะ cough คือการไอสอนไปแล้ว syrup ก็คือน้ำเชื่อมนะครับเวลาเรากินยาแก้ไอเนี่ยนะครับเราจะกินเป็นช้อนนะครับ take 1 tablespoon ช้อนโต๊ะ 1 teaspoon ช้อนชาถ้าเป็นยาเม็ดเนี่ยนะครับเราจะเรียกยาเม็ดทุกชนิดนะครับว่า pills นั่นเองครับTake your pills, P-I-L-L-S. ซึ่ง pills ตรงนี้นะครับก็จะถูกแตกออกมาเป็น2อย่างหลักๆก็คือ 1. capsule เป็นหลอดๆใช่ไหมกับ tablet ก็คือจะเป็นกลมๆแบนๆเนี่ยนะครับแล้วก็แน่นอนครับยาเนี่ยนะครับที่ชาวโลกกินกันมากที่สุดนะครับก็คือยาแก้ไขแก้ปวดลดไข้อะไรพวกนี้นะครับผมไม่ใช่ Tylenol นะอย่าลืมนะครับฝรั่งเนี่ยนะครับผมเขาจะเรียกว่า painkillers นั่นเองครับ takepainkillers ก็คือกินยาแก้ปวดนั่นเองครับก่อนอาหาร before meals หลังอาหาร after meals นั่นเองครับผมก็ขออวยพรนะครับให้ชีวิตของคุณนั้นดำเนินไปด้วยดีนะครับไม่บาดเจ็บนะฮะไม่ป่วยไม่ไข้นะครับและก็แน่นอนครับ I hope you are healthy and wealthy every year for the rest of your life